ช่วงนี้สนับสนุนโดยวอทโฟนนะฮะจะมีงาน Thailand Mobile Expo วันที่1ถึง4ตุลาคมนี้นะฮะเตรียมตัวกันได้ช่วงนี้เราจะรีวิวหูฟังจาก Plantronics 2รุ่นด้วยกันนี่นะฮะมาดูใกล้ๆเลยครับตัวแรกครับตัวทางซ้ายนี่กล่องสีน้ำตาลนี่ฮะตัวนี้ครับคือ Plantronic Voyager Focus UC นี่นะฮะถ้าเป็นตระกูล Voyager เนี่ยคือสังเกตได้ว่าจะมีก้านไม้อยู่ตรงนี้ก้านไม้นะก้านไม้แต่ตัวนี้เจ๋งกว่า Voyager ตัวอื่นตรงที่ว่ามันเป็นเฮดโฟนด้วยนะครับกับอีกตัวนึงครับถ้าเป็นหูฟังอย่างเดียวต้องเป็นตระกูลของ Backbeat นี่คือแคบเข้ามาครับ Plantronic Backbeat Sense นี่นะฮะสีขาวสวยงามลดแสงลงนิดนึงจะได้ไม่เวอร์มาดูความสามารถของตัวแรกกันก่อนครับตัว Voyager UC นะฮะ UC นี่ย่อมาจาก Unified Communication แปลว่ารวมมิตรทุกการสื่อสารเอาไว้ที่เดียวเลยครับผมอันดับแรกเลยไปดูวงครับลองใส่ดูครับลองใส่ดูฮะเดี๋ยวนะฮะอันไหนซ้ายขวาฮะมีความสงสัยใช่ไหมว่าไม่ได้เขียนไว้ว่าไหนซ้ายขวาคือหูฟังรุ่นนี้นะฮะ Voyager Focus UC เนี่ยมีเซ็นเซอร์ที่ฉลาดมากๆครับคุณใส่ด้านไหนก็ได้ครับอ้าวมันจะกลับทุกอย่างให้เป็นซ้ายเป็นขวาให้โดยอัตโนมัติรู้ได้ไงว่าซ้ายขวาจะรู้ได้ไงหัวเราไปทางไหนมันรู้ครับเพราะว่ามันมีไมค์ตัวนี้อยู่ไงฮะไมค์ตัวนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ชนิดนึงซึ่งไมค์ต้องหันด้านหน้าไมค์ต้องอยู่ด้านหน้าเสมอสมมติว่าเกิดผมใส่อย่างงี้ไมค์อยู่ด้านนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นซ้ายมันจะกลับข้างนี้เป็นซ้ายให้ผมไม่ได้ยินอะไรเลยนะเนี่ยลองใส่กลับด้านดูครับเดี๋ยวอะไรฮะว่าอะไรไม่ได้ยินอะไรเลยลองใส่กลับด้านดูทำไมเมื่อกี้ใส่แล้วผมไม่ได้ยินอะไรเป็นฟีเจอร์อะไรฮะเป็นฟีเจอร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเล่าให้ฟังฮะใส่กลับด้านครับครับครับ7788ครับพิซซ่าไหมฮะเฮ้ยพอใส่พิกใหม่อีกด้านนึงมันก็จะกลับการทำงานทั้งหมดอีกด้านนึงกลับมาให้เป็นด้านขวาคือมันกลับซ้ายเป็นขวาให้เลยอัตโนมัติไม่มีคำว่าชแนลซ้ายอุณหภูมิด้านอะไรนะใช่นะฮะแบบนั้นเลยเวลามีน้อยขออภัยครับนะฮะมาดูหูฟังนี่ตัวฟองน้ำนะฮะตัวฟองน้ำนะฮะฟองน้ำทำจากเมมโมรี่โฟมด้านบนเนี่ยเป็นหนังแท้แล้วก็เป็นแถบพลาสติกที่ทำให้แบบว่าเกิดความใส่สบายมากๆสุดยอดเมมโมรี่โฟมนี่กี่กิกครับเมมโมรี่โฟมแบบเตียงนอนเนี่ยคุณแบบเตียงนอนคือใส่แล้วมันจะสบายมันจะยุบเป็นรูปหูคุณเลยโอ้โหยุบมากนะฮะแล้วพอใส่อีกทีนึงก็สะดวกเลยนะฮะแล้วที่สำคัญ2รุ่นนี้นะฮะเป็นบลูทูธคลาส1คลาส1เลยบลูทูธคลาส1คือเป็นอุปกรณ์บลูทูธที่สามารถเชื่อมต่อได้ไกลถึงเป็น100เมตร100เมตรนะตามคือตามมาตรฐานคือประมาณ140เมตรใช่แต่ว่าขึ้นอยู่กับคือรบกวนขึ้นอยู่กับว่ามีกำแพงอะไรขวางกั้นหรือเปล่าใช่นะซึ่งแน่นอนก็อาจจะเหลือสักประมาณ30เมตรในระยะใช้งานจริงใช่ครับนะฮะแต่อันตัวนี้ได้ไกลถึง100เมตรแล้วก็พอถ้าจะฟังเพลงเนี่ยเขาบอกว่าระยะที่ยังเสียงเพลงยังมีคุณภาพอยู่คือ50เมตรลงมาเดี๋ยวนะเดินไปซื้อหมูปิ้งปากซอยก่อนสบายมากสบายเพลงทางบ้านสบายมากเลยแต่นิดนึงครับอุปกรณ์ฟังเพลงต้องรองรับบลูทูธคลาส1ด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วพอเป็น Voyager เขาจะมีไมค์อยู่ตรงนี้เนี่ยไมค์เอกลักษณ์ของ Voyager เนี่ยไมค์ด้านเนี่ยตัวไมค์เนี่ยเขาจะมีไมโครโฟนทั้งหมด3ตัว3ตัวตัวแรกคืออยู่ด้านที่เราไว้ใช้พูดโทรศัพท์เนี่ยอีกตัวนึงจะอยู่ด้านนอกตัวนี้เอาไว้ทำ noise cancelling อินเอาท์ซึ่งชื่อเสียงของ Plantronic คือเขาทำ active noise cancelling ครับคือตัดเสียงรบกวนแล้วมีไมค์ตัวที่3อยู่ตรงนี้อีกเอาไว้เก็บเสียงรบกวนจากภายนอกนี่ไงพอได้รับเสียงรบกวนปุ๊บมันจะฟีดเสียงไปหักล้างอยู่ในหูเราใช่ทำให้เราไม่ได้ยินเสียงรบกวนใช่ฮะตัวนี้ออกแบบมาเพื่อที่ว่าสำหรับใช้งานในด้านธุรกิจด้วยธุรกิจด้วยนะคือคุณใส่ทำงานในระหว่างวันเนี่ยแล้วคุณอยากฟังเพลงด้วยครับก็ฟังเพลงได้เพราะว่าไดเวอร์ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อฟังเพลงเพราะว่าผมเจอปัญหาอย่างมากคือผมอ่ะทำงานแล้วผมอยากฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ผมอยากเวลามีวิดีโอโฟนเข้ามามันจะต้องไปเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นไงใช่ไงใช้ตัวเดียวเลยใช่แล้วนะฮะสนทนาได้ทันทีเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์พร้อมกันทั้งมือถือแท็บเล็ตแล้วก็มีตัวบลูทูธเล็กๆเสียบกับ PC ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์สุเดชแกะกล่องมานิดนึงให้ดูที่ชาร์จเจอร์นะฮะครับผมจะเล่าเรื่องอื่นไปนะฮะสมาร์ทเซ็นเซอร์ไปแล้วใช่ไหมฮะครับเสียงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นไดเวอร์ตัวเดียวกับตัว Backbeat Sense นะฮะตัวเดียวกันนะฮะแล้วก็มีระบบที่แบบว่าพอมีโทรศัพท์เข้ามากดปุ๊บหรือว่ามีใครเดินมาคุยกับเราเรากด Open Mic เราสามารถพูดคุยกับคนอื่นได้โดยที่ยังฟังเพลงอยู่แล้วเพลงก็จะหุบลงไปนะฮะคือเขาใช้ไมค์ตัดต่อรับเสียงได้อย่างดีมากๆสุดยอดมากเลยนี่คือตัว Desktop Charging ฮะครับผมนี่ฮะเจ๋งไหมฮะที่ทุกวงเสียบลงมาเลยครับนี่ใช่ไหมสมมติแบบชิ่งลงมาอย่างเงี้ยฮะสมมติตั้งไว้ที่ออฟฟิศครับมีที่ชาร์จแบบว่าเป็นสแตนให้อย่างนี้เลยใช่ครับแล้วเวลาวางก็วางอย่างนี้เสียบปุ๊บชาร์จเลยตั้งสวยงามนี่ไม่กดทับ
ไม่เสียทรงใดๆทั้งสิ้นนะแล้วมีดองน้องเคยอัน USB นี่เสียบ PC ก็ได้ PC ได้เหลือเวลาน้อยครับมาดูตัวนี้อีกตัวนึงครับตัวนี้คือ Backbeat Sense เป็นหูฟังเพื่อการฟังเพลงซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยแนะนำ Backbeat Pro มาแล้วตัวนี้เนี่ยจาก Backbeat Pro เป็น Full Head ตัวนี้เป็น On Ear On Ear ก็คือไดเวอร์เล็กลงแต่ก็ไม่เล็กนะ40มมนะนะฮะแล้วก็ออกแบบให้มี DSP คือตัว Digital Sound Processing เนี่ยให้มีคุณภาพเสียงในการฟังเพลงที่ดีขึ้นจุดเด่นของตัวนี้นะฮะคือเสียงดีขึ้นนะฮะระยะบลูทูธเหมือนเดิมคลาส1นะ100เมตรเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ที่ฉลาดอย่างเช่นออโตเมติกคลอสแอนด์เพลย์ยกหูออกหยุดเพลงหยุดใส่กลับเข้าไปเล่นต่อเล่นต่อนะฮะแล้วก็มีโอเพนไมค์นะฮะคือตัวเขาเองก็มีไมค์เหมือนกันมีไมค์เคนเซลลิ่งเหมือนกันครับเวลามีคนเดินมาคุยด้วยสมมติฟังเพลงอยู่อาจารย์สเปดเดินมาคุยด้วยผมกดปุ่มสีแดงตรงนี้อาจารย์สเปดพูดเลยพี่แหลมพี่แหลมได้ยินเสียงชัดเจนมากๆเพราะว่าเขาใช้ไมค์ตรงนี้รับเสียงอาจารย์สุประเดชเข้ามาด้วยชัดเจนด้วยนะแบตเตอรี่นานมากๆเลยครับนานมากเลยนานมากๆฟังเพลงต่อเนื่องได้18ชั่วโมงโอ้โหสแตนด์บายแบบออนอยู่นะฮะได้20วันออนอยู่นะออนได้20วันออนถ้าปิดสวิตช์ชาร์จเต็มนะปิดสวิตช์แล้วทิ้งไปเลยนะทิ้งไว้ได้6เดือนเนี่ย Backbeat Pro เนี่ยตัวที่ก่อนหน้านี้ผมใช้เนี่ยชาร์จไปครั้งนึงนะฟังบ่อยๆยังไงยังไม่แบตไม่หมดสักทีใช่นานจริงแล้วคุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่างคือใส่สบายมีเมมโมรี่โฟมเหมือนกันนี่นุ่มๆนะแล้วก็มีไมโครโฟนแต่ว่าปีนี้ไม่มีไมโครโฟนสำหรับพูดคุยโทรศัพท์แค่นั้นเองอันนี้ก็คือราคาย่อมเยาวกว่าผมว่าวัยรุ่นนอกบ้านBackbeat Senseน้ำหนักเบาหน้าตาดีเน้นการฟังเพลงเน้นการฟังเพลงแล้วก็มี noise cancelling ให้ไม่โดนรถชนเวลาเจอ noise cancelling ไงใช่ก็เป็น voyager focus voyager focus เหมาะกับคนที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆคนที่แบบว่าประชุม conference call บ่อยๆแต่ว่าอยากฟังเพลงดีๆด้วยนี่แล้วก็แท่นชาร์จอลังการมากอลังการมากๆราคาต่างกันครับตัวนี้ฟังเพลงอย่างเดียวนะฮะกับ active noise cancelling แบบดีๆนะฮะกับหูฟัง memory foam แบบนี้6,990 บาทเฮ้ยผมว่าถือว่าถูกนะเพราะหูฟังในระดับไฮเกรดจะส่วนใหญ่ทะลุหมื่นทั้งนั้นคุณภาพบลูทูธขนาดนี้เนี่ยไม่แพงนะฮะกับตัวนี้ครับมีความเป็น Voyager เข้ามานะฮะมีไมโครโฟนแบบนี้กับฟังก์ชันมากมายเลย 11,000 บาทโอ้โหนะสุดยอดมากๆเยี่ยมเลยนะครับนี่นะฮะต้องขอขอบคุณบริษัท System 2000 นะที่ให้อุปกรณ์เหล่านี้มารีวิวในรายการตัวแทนจำหน่ายรายเดียวไม่ได้ถ่ายของแพนโทนิกยังเป็นทางการเลยเป็นทางการด้วยนะในแพนโทนิกในเมืองนอกนี่เขาแบบคว้ารางวัลบลูทูธยอดเยี่ยมมาเลยทุกปีเลยนะโอ้ผมใช้หูฟังแพนโทนิกตลอดเลยนะใช่ฟังบลูทูธนี่สุดยอดมากนี่ครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาละหมดเวลาของรายการแล้วครับอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับทุกๆสื่อเลยนะครับด้วยคีย์เวิร์ด Tech Offsite ครับรวมไปถึงนะครับผมถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปใน Facebook Group นะครับล้ำหน้าโชว์ถามตอบครับทิ้งคำถามเอาไว้ได้นะฮะไม่ใช่แค่พวกเรา3พิธีกรจะไปตอบแต่สมาชิกทุกคนที่มีกว่าตอนนี้ประมาณ 3,000 คนแล้วจะช่วยกันแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ของคุณนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือเน็ตเวิร์กนะฮะถามมาได้เลยครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ